ถูกต้องค่ะเอาละค่ะมาต่อเนื่องกันที่ความคืบหน้าทางคดีกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุถูกแจ้งดำเนินคดีทั้งหมด5ข้อหาด้วยกันและตอนนี้ตำรวจเองก็อยู่ในระหว่างการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะดูว่าจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะโดยเมื่อวานนี้ตำรวจนครบาลก็นำกำลังเข้าไปตรวจจับนะคะไปตรวจจับกลุ่มสถานที่ที่เป็นที่ผลิตและดัดแปลงอาวุธปืนแบล็งกันอยู่ที่ย่านทุ่งครุซึ่งเชื่อมโยงกับปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนอกเหนือจากนี้ตำรวจเองยังได้จับกลุ่มผู้ที่จำหน่ายปืนและกระสุนให้กับผู้ก่อเหตุเพิ่ม3คนด้วยค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหา3คนนะคะเพื่อมาสอบปากคำที่สน.ยานาวาประกอบด้วยนายอัครวิทย์นายสุวรรณหงษ์ซึ่งจับได้ที่จังหวัดยะลาแล้วก็มีนายปิยบุตรจับกุมได้ที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับตรวจยึดลูกกระสุนท่อนเหล็กตัดท่อนซึ่งเป็นลำกล้องปืนสมุดบัญชีธนาคารแมกกาซีนปืนแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ดัดแปลงอาวุธปืนอื่นๆได้มีการแจ้งข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตทางด้านพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ระบุนะคะว่าผู้ต้องหาที่จับกุมได้ที่จังหวัดยะลาเนี่ยทำมานานประมาณ 1-2 ปีแล้วค่ะขณะนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งการสื่อสารและเส้นทางการเงินว่าผู้ต้องหาได้ขายอาวุธปืนไปให้กับใครบ้างส่วนปืนที่ขายไปนั้นผู้ต้องหาบอกว่าไม่ทราบค่ะว่าเด็กเนี่ยจะนำไปก่อเหตุและขณะที่มีการพูดคุยผ่านทางแชทก็ไม่ทราบว่าลูกค้าเนี่ยเป็นเยาวชนเป็นเพียงแค่การซื้อขายทั่วไปเท่านั้นนะคะอันนี้ผู้ที่ให้การเขาให้การแบบนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ยอมรับว่าปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นปืนที่ขายให้กับผู้ก่อเหตุส่วนเด็ก14พบว่ามีการสอบถามซื้อปืนในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาและพบว่ามีการซื้อปืนจากกลุ่มปิดใน Facebook ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งในขณะนี้ตัวผู้ก่อเหตุเองก็ยังไม่สามารถให้ปากคำกับตำรวจในเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ทั้งนี้จากการรวบรวมข้อมูลการซื้อขายอาวุธปืนดัดแปลงในโลกออนไลน์ในช่วง1ปีที่ผ่านมาพบว่าเฉลี่ยมีการซื้อขายกันอยู่ที่100กระบอกค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลต่อว่าปืนมาจากไหนและผู้ซื้อนำไปใช้ทำอะไรบ้างขณะเดียวกันตำรวจนครบาลก็นำกำลังเข้าไปตรวจค้นห้องแถว1คูหา2ชั้นซึ่งอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ65ซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะมีการผลิตปืนจากโครงของแบล็งกันทำเป็นลำกล้องปืนแล้วก็ทำแมกกาซีนนะคะเพื่อให้บรรจุกระสุนได้เป็น1ใน2เป้าหมายซึ่งเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุภายในบ้านนะคะเจ้าหน้าที่เขาไปพบอุปกรณ์ทำแล้วก็โมเดลปืนแล้วก็ยังมีถังทดสอบการยิงที่มีหัวกระสุนอยู่จำนวนมากทีเดียวค่ะซึ่งก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะนำไปเปรียบเทียบกับกระสุนในจุดเกิดเหตุว่าตรงกันหรือไม่ส่วนที่ชาวบ้านในละแวกนั้นไม่ได้ยินเสียงเวลาทดสอบยิงปืนเพราะว่าในบ้านหลังนี้มีการบุวัสดุกันเสียงเอาไว้เป็นอย่างดีค่ะผมคิดว่าใน1ใน2เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องนะครับก็เดี๋ยวขอดูจากพยานหลักฐานจะดูจากผู้หาอีกกลุ่มหนึ่งที่ซึ่งเราได้เหมือนกันนะครับซึ่งทราบว่ามาจากทางจังหวัดภาคใต้นะครับเดี๋ยวคงรายละเอียดจะคงไปว่ากันอีกส่วนหนึ่งจุดเชื่อมโยงเนี่ยก็ผมเห็นจากกล่องแล้วเนี่ยก็คือลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับที่กล่องแล้วก็เราได้ข้อมูลจากที่ไปดูบ้านผู้ต้องหาก็ได้ข้อมูลมาบางส่วนแล้วก็เอาข้อมูลตรงนั้นนะครับมาดำเนินการสืบสวนแต่ในจุดนี้เนี่ยทางนครบาล8เนี่ยสืบสวนมาก่อนแล้วนะครับมาส่วนอ่านเห็นข้อเท็จจริงบางอย่างที่มาเพิ่มเติมแล้วก็สามารถให้เชื่อมั่นใจได้แล้วก็เลยเข้ามาจุดนี้แต่วันนี้มีด้วยกัน2จุดนะครับด้วยความเข้าใจผมคิดว่า1ใน2จุดนะครับน่าจะต้องขายอาวุธปืนให้กับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุถังที่ทดสอบหัวกระสุนอาจจะมีหัวกระสุนอยู่มากไอ้ส่วนนี้เดี๋ยวจะให้พอถอเนี่ยไปเก็บหัวกระสุนอันนี้แล้วไปเปรียบเทียบคดีที่เกิดเหตุทั้งหมดว่าหัวกระสุนตรงกับอาวุธปืนที่ทดสอบหรือไปจากส่วนนี้หรือเปล่านะครับประเด็นส่วนหนึ่งที่จะต้องได้จากเขาคือว่าอยากจะหาไทม์ไลน์ว่าเขาทำมานานเท่าไหร่แล้วส่งไปทั้งหมดประมาณกี่กระบอกจุดนี้ครับเป็นจุดที่ทำจุดเปลี่ยนแปลงระหว่างสิ่งเทียมอาวุธปืนกับปืนเพราะว่าถ้าเขาเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นวัตถุอาวุธปืนตามพ.ร.บ.อาวุธปืนสืบนครบาลเนี่ยทำการสืบสวนมากว่า3เดือนแล้ว
แต่ว่าเท่าที่เราเข้ามาสื่อมวลชนก็เห็นแล้วว่ามันเป็นสถานที่ปิดนะครับเป็นซอยตันและอีกอย่างนึงเขาไม่เรียกว่าเป็นบุคคลนิรนามแล้วกันเนื่องจากว่าเขาปรากฏตัวแต่ในโลกโซเชียลแล้วก็มีคัทเอาท์นะครับก็จังหวะที่เกิดเหตุการณ์ยิงเราก็ได้จิ๊กซอส่วนนึงที่มีประโยชน์จากตัวผู้ก่อเหตุทำให้เราเดินทางมาถึงณจุดนี้คือพูดง่ายๆการผ่านกลุ่มเขาเรียกว่าดาร์กเวฟเนี่ยเรามีกลุ่มในการผลิตผู้ต้องสงสัยอยู่ประมาณ3กลุ่มแล้ววันนี้เราสามารถทลายกลุ่มนี้ได้ไวเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสืบมาตลอดยังเหลืออีก2กลุ่มคงต้องใช้เวลานะครับคงต้องใช้เพราะวันที่จับกลุ่มเนี่ยวันที่ผมอยู่ที่ชั้น3พารากอนเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็มีการดีดตัวออกมีการปิดกลุ่มไปแต่ว่าอย่าคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตามไม่ได้นะเราก็ยังมีช่องทางที่จะตามมาดำเนินคดีนะครับ